เอาแล้ว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 นี่ไงนี่ไงนี่เอาอืมแล้วโอ้ถ่ายหน่อยครับผมกดแล้ว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 ครับโอ้โหนี่นะครับผลงานของคันใบสันนะครับคันใบสันSQแคสต์สวัสดีครับฟุกิจวันนี้ก็อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเกียร์นะครับแล้ววันนี้ฟิชชิ่งเกียร์พาท่านผู้ชมมาตกปลาชะโดนะครับแล้วก็ทีเด็ดก็คืออยู่ที่ว่าไม่ได้เอาชุดแบบตกชะโดเลยตรงมาตกวันนี้ผมเอาคันแคสซึ่งเป็นงานทะเลเลยนะครับนะฮะก็ขอแทบนี้สนับสนุนโดยบริษัท AKAN หรือ AKAN นะครับวันนี้ผมเอาคันใบสันมาเป็นคันแคสนะครับคันนี้ก็จะมีความยาวนะครับ7ฟุต6เป็นคัน2ท่อนต่อโคนนะครับใบสันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใบสัน S2 เนี่ยก็จะเป็นคันตีอย่าปลอมซะเยอะแล้วรุ่นเนี่ยเป็นคันแคสที่ออกมาสำหรับใช้กับงานแคสติ้งจริงๆครับดูนะฮะมีรูปทรงนะฮะด้านมันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็คันนี้ก็จะยาวมากอันนี้เป็นคันสปินนะฮะรุ่นนี้ก็จะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะฮะวันนี้ผมประกบกับลอกเบอร์ 3,000 ใช้สาย PE 1.5 นะครับแล้วเหยื่อนี่หนักมากๆเลยนะครับก็จะทดลองเอาคันแคสเนี่ยมาลองตีกับไอ้เหยื่อหนักๆแบบนี้ใช้กับงานตกเขาบอกบ่อนี่มีชะโดด้วย wow. นะครับเดี๋ยวผมจะลองแคสดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับอ่ะแคสไปตบนะฮะการส่งเหยื่อทำระยะได้ดีมากเลยนะครับนี่นะฮะเหยื่อหนักๆนี่ตีไปได้เลยนะครับแล้วคันมันยาวอยู่แล้วด้วยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเหมาะกับงานที่ต้องตีเหยื่อไกลๆแบบนี้แล้วเหยื่อที่มีน้ำหนักนี่ก็จะถือว่าทำระยะแบบนี้นี่ถือว่าดีเลยนะครับเอาแล้ว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 นี่ไงนี่ไงนี่เอาอืมโอ้ถ่ายหน่อยครับกดแล้ว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 ครับเอาแล้วครับนลังเอาแล้วครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับดูแอคชั่นครับดูแอคชั่นเต็มๆครับแอคชั่นเต็มๆใบสายคันนี้เป็นคันแคสนะแต่วันนี้เรามาตกชะโดกันดูแอคชั่นนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ดูแอคชั่นของคันซะก่อนเขาบอกได้ข่าวว่าชะโดตรงนี้มันดุอุ้ยโดนด้วยโดนด้วยเองโดนด้วยบอกออกกอผักโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับผลงานของคันใบสันนะครับคือคันใบสัน S2 เป็นคันแคสนะครับนี่เจอกับปลาชะโดไซส์อย่างนี้นี่ผมว่าต้องมีเกิน3โลนะตัวนี้นะก็ผมลองคันแคสมาลองตีใหญ่ๆดูนะครับนะฮะอันนี้ก็โดนปลาชะโดแล้วนะครับนี่นะฮะอ่ะมาสรุปการใช้งานเอาคันแคสมาตีชะโดกันหน่อยนะครับคันแคสก็จะจริงๆแล้วในคันแคสตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นคันที่เวทนักมันเวทมันจะอยู่มาสัก10-25นะเพราะนั้นเวทเนี่ยมันก็จะเป็นเวทที่ตกชะโดได้ด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วออกแบบมาเนี่ยน่าจะวัตถุประสงค์ว่าเอาไปแคสไปใช้งานไปแคสอินซีแคสกลางทะเลอะไรประมาณอย่างนี้นะที่ผมเคยไปทดลองมาแล้วนะคันนี้แต่ครั้งเนี่ยเอามาตกชะโดเนี่ยผมว่าก็เหมาะเลยเหมือนกันนะเป็นอีกถือว่าเป็นคันที่เหมาะกับการตกชะโดกับบ่อที่เป็นกว้างๆแบบนี้ด้วยที่ต้องการทำระยะนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เหยื่อหนักด้วยนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อค่อนข้างที่จะหนักนะฮะก็
ย้ำกันอีกทีนะครับเป็นคัน2ท่อนต่อโคนนะครับความยาว7ฟุต6เวท10ถึง25ปอนด์ตอนแรกผมลืมบอกไปนะครับก็จะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับใบสันนะฮะทีนี้มาฟังราคากันนะครับราคาคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยกันนะครับราคานี่ถูกกับหน้าตกใจเลยนะครับก็อยากได้มาใช้งานก็ต้องสอบถามได้จากร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับใกล้ๆบ้านถ้าไม่มีก็ลองกระซิบไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะช่วยหาให้นะครับก็วันนี้นะฮะก่อนที่จากกันไปก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเรามาโดยตลอดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัท IKN นะฮะเอาคันใบสันมาให้ใช้งานกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปดื้อๆตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ